ตามที่สังคมแล้วก็ประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวของทีมโฆษกนะครับอัยการสูงสุดนะครับถือว่าท่านก็ได้ใช้อํานาจของท่านอํานาจของท่านก็คือของท่านอํานาจนั่นแหละครับท่านอัยการสูงสุดชื่ออํานาจพอดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะสั่งเนี่ยนะครับท่านก็ให้โอกาสทางผู้ต้องหาซึ่งได้ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยการขอความเป็นธรรมดังกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้นะครับคือการขอความเป็นธรรมของเราเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อพิรุธของพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและการสั่งของพนักงานอัยการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอดีตอัยการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีพ.ศ.ดังกล่าวเนี่ยเป็นอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดําเนินการของอัยการท่านเดิมอัยการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรมคือให้สอบเพิ่มเติมสุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้องดําเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดําเนินการใดนั้นเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับณเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงสถาบันอย่างไรและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจําเลยนะครับซึ่งเราจะต้องหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทําให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดท่านอํานาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคตแต่ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสํานักงานอัยการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณนะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธิ์นี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วกันแล้วนะครับสังคมตั้งข้อสงสัยว่าการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรทำไมเกิดขึ้นเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาใบรับรองแพทย์วันที่28ครับคืออย่างนี้ครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนํามาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อเท็จจริงที่ผมนําเสนอต่อคณะทีมทํางานของอัยการและอธิบดีอัยการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้และมันบอกไม่ได้ล่วงหน้าและอย่างนึงนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจํานวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการพอถ้ามีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงครับผมทนายตอนนี้เนี่ยเป็นระดับไหนคะผมรักษาตัวอยู่ในบ้านหรือว่าจําเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแพทย์คอยเช็คอาการอย่างละเอียดถ้าคําถามนี้ได้ยินออกไมค์แล้วนะครับก็คือผมตอบได้เลยนะครับว่าอาการอยู่ระดับไหนเนี่ยคือณเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดํารงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วๆไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้ว
ดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆกินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปนั่นเท่านี้ครับด้วยประวัติของคุณทักษิณเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยป่วยหนักมากเลยตอนอยู่ที่ต่างประเทศมีอาการที่ป่วยแล้วก็ตอนที่ท่านรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีอาการมาต่อเนื่องเลยรอบนี้จะเป็นหนักตอนนั้นขอบคุณครับคืออาการป่วยของท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศป่วยโควิดเนี่ยที่นักท่านสื่อมวลชนถามว่าหนักเนี่ยนะครับอันนี้จริงครับและการที่ท่านจะเป็นอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในทางการแพทย์นะครับหลายคนเป็นหลายครั้งได้ดังนั้นในครั้งนี้จะหนักหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอาการต่อไปเพราะหมอบอกว่าให้สังเกตอาการ7วันนะครับหลังจาก7วันท่านจะมีเอฟเฟคหรือมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับก็ผมก็ในฐานะที่ใกล้ชิดท่านก็อยากให้ท่านหายป่วยเร็วๆครับและประชาชนหลายคนก็คงอย่างนั้นท่านพักรักษาตัวที่ไหนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าอยู่ที่ไหนท่านอยู่บ้านบ้านพักอาศัยของท่านผมไม่รู้จักชื่อบ้านครับบ้านพักของท่านผมไม่ได้แสดงว่าท่านอยู่ในรักษาตัวที่บ้านแสดงว่าอาการก็ไม่ได้หนักใจไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอาการป่วยทางโควิดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนระยะแรกๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่จะต้องอยู่ห้องกักเชื้อกันโรคแล้วก็ห้ามคนใกล้ชิดตอนนี้มียาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการที่แพทย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะครับตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลห่างจากผู้คนจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมาวันนี้ได้ถ้าท่านมาวันนี้หลายคนก็อาจจะติดเชื้อนะครับและท่านก็ยังมีอาการไข้อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆครับขอให้เห็นใจว่าคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับอย่าพักผ่อนทั้งนั้นนะครับ18มิถุนาใช่ไหมครับ18มิถุนา67นะครับเป็นวันที่ท่านอัยการเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนไปหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็ขอบคุณทางอัยการนะครับแล้ว18มาได้หรือไม่ที่ถามนะครับผมตอบแบบว่าท่านมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18ดูกันครับนะครับและท่านต้องมีหน้าที่ต้องมาเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหรือมาได้ไม่ได้เนี่ยขอให้ถึงวันนั้นนะครับบรรลุมองแพทย์ที่ออกมาที่จากหน่วยงานราชการว่าผมตอบอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นถ้าพนักงานอัยการท่านไม่เชื่อหรือหลายครั้งเวลาเราไปเลื่อนผมเป็นทนายมาจะ30ปีแล้วเนี่ยถ้าหากยื่นใบรับรองแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็เชื่อศาลก็ให้ความเคารพนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วนะครับของไทยของคุณทักษิณเนี่ยค่ะเป็นแพทย์ที่เคยรักษาประจำของคุณทักษิณเลยหรือว่าเป็นแพทย์ที่อย่างนี้ได้ไหมครับประเด็นตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจผมให้ความเคารพสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะมีคำถามนะครับแต่ถ้าเรื่องที่นอกจากประเด็นที่วันนี้แล้วเนี่ยผมขอตอบเท่านี้เพราะมันจะเป็นการตอบแล้วไปก้าวล่วงโรงพยาบาลเขาหรือสถาบันการแพทย์นะครับผมขออนุญาตตอบเท่านี้เนื่องจากมันเป็นรายละเอียดที่ผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะครับพยานหลักฐานนะคะที่บอกว่ารู้สึกสงสัยในช่วงของพยานหลักฐานถ้าทนายจะยื่นในวันที่18หรือว่าจะไปที่ข้อต่อสู้ในช่วงศาลอ๋อคำถามที่ถามว่าสงสัยในพยานหลักฐานพยานหลักฐานของทางสอบพนักงานสอบสวนนะครับอย่างนี้ครับมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ณวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหามาแจ้งความขอโทษนะครับผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะฮะผ
ผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรผมถามคำนี้ฮะถามดังๆเลยอายุความไม่หมดแน่นอนครับดังนั้นเราไปสู้กันในศาลถ้าแบบทนายมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่ตรวจของทางศาลที่เป็นพยานหลักฐานผมไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจผมบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้ศาลเอ้ยให้อัยการได้ตรวจสอบเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเท็จนะครับและเป็นคลิปที่ตัดต่อไม่ใช่คลิปต้นฉบับฟังให้ชัดๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาดว่าคลิปนั้นคือคลิปปลอมถ้าหาพิสูจน์แล้วมันเป็นเท็จแล้วมันปลอมแล้วมันตัดต่อแล้วนํามากล่าวหาท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบอย่างไรเท่านี้เองเป็นตัวเต็มก็เอามาโต้แย้งใช่มั้ยคะในวันทําในวันที่18คือคลิปเต็มไม่เต็มเนี่ยนะครับดีครับคําถามนี้ถามว่าพนักงานสอบสวนหรือคนกล่าวหาหาได้มั้ยครับคลิปต้นฉบับถ้าหาคลิปต้นฉบับหรือหลักฐานที่จะพิสูจน์การกระทําความผิดของคนเนี่ยท่านใหญ่พิสูจน์ความผิดอย่างเดียวนะฮะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาด้วยเรากําลังบอกว่าความบริสุทธิ์ของเราคือคุณต้องหาคลิปต้นฉบับคลิปที่ถูกต้องมาสิเพราะเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานว่าคือการตัดต่อถ้าคุณจะบอกว่าไม่ใช่การตัดต่อคุณต้องเอาพิสูจน์ว่าต้นฉบับคืออะไรคิดง่ายๆครับตรรกะมีเท่านี้เองในการที่เป็นคลิปต้นฉบับครับที่บอกว่าเป็นคลิปที่ทางนักสอบสวนใช้ในการส่งฟ้องเนี่ยครับที่ท้ายตรงของหลักฐานเนี่ยมีการเซ็นรับรองโดยผู้ที่มาแจ้งความหรือผู้ที่นําพยานหลักฐานมาผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการของการสอบสวนครับการลงรายมือชื่อรับรองว่าส่งพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้กล่าวหาก็รับรองไว้ก็เป็นเรื่องปกติครับการรับรองนั่นแหละมันจะส่งผลอะไรในอนาคตผมตอบผมไม่อยากตอบผมถามว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไรแค่นั้นเองนะครับผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมที่จริงมีรายละเอียดเยอะแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดเพราะจะกระทบต่อรูปคดีข้อสังเกตเพิ่มเติมสุดท้ายที่ผมจะตั้งข้อสังเกตต่อสื่อมวลชนนะครับในเมื่อท่านบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกาหลีณวันเวลานอท่านได้แสวงหาหรือเรียกหรือมีการไปสอบสวนนอกราชอาณาจักรหรือไม่ว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์หรือใครเป็นคนสัมภาษณ์สำนักข่าวมันหาไม่ยากครับและตัวปัจจุบันเขาก็ยังดำเนินการอยู่ดำเนินกิจการอยู่และถามว่าท่านได้แสวงหาไหมพวกท่านได้พยายามหรือไม่เอาละครับผมก็ตั้งข้อสังเกตเท่านี้ทีละท่านนะครับให้ถึงเวลานั้นนะครับในฐานะที่เป็นทนายฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาฐานะจำเลยเนี่ยนะครับเราเตรียมพยานหลักฐานไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในส่วนของเรานะครับส่วนของอัยการเราก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลซึ่งก็เราก็เห็นว่ามันมีไม่กี่อย่างสิ่งที่เป็นวัดพยานวัตถุก็คือคลิปที่ดึงมาจากระบบอินเทอร์เน็ตแล้วกล่าวหาว่าท่านเป็นคนรู้เห็นในการนําเข้าข้อหานี้ก็ไม่สมเหตุสมผลละแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่ออํานาจรัฐโดยพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งข้อกล่าวหามาอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะแก้ข้อหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรานะครับท่านก็พิสูจน์แล้วกันว่าท่านนําเข้ายังไงท่านจะพิสูจน์ได้นะครับเตรียมครับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวเป็นเรื่องแรกที่ทางทนายจะต้องทําและเราก็ต้องขอปล่อยชั่วคราวแน่นอนส่วนหลักทรัพย์ที่ขอใช้ผมเชื่อว่าศาลก็คงเรียกตามมาตรฐานของคดีทั่วไปซึ่งมีข้อบังคับหรือแนวทางของประธานศาลฎีกาอยู่แล้วนะครับมีความกังวลใจมั้ยคะว่าโดยปกติแล้วผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับให้การประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวต้นขออนุญาตตอบในฐานะทนายต่อคําถามที่ว่ามีความกังวลใจหรือไม่ผมเห็นหลักฐานและเห็นข้อกล่าวหารวมถึงเหตุผลในการสั่งฟ้องผมไม่กังวลครับแต่ในเมื่ออัยการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราไปจากนี้เราทําอะไรได้เราก็ต้องทําเท่านั้นเองครับแสดงว่าหมายทนายค่อนข้างมีความมั่นใจว่าพยานหลักฐานของเราในการโต้แย้งวันที่18เนี่ยจะขัดล้างวันที่18เนี่ยจะสามารถนําไปสู่การประกันตัวซึ่งแตกต่างจากคดีมาตรา112คนคืออย่างนี้ครับวันที่18คือวันฟ้องถ้าหากว่าวันนั้นต้องฟ้องนะครับก็ต้องนําตัวท่านไปฟ้องแล้วก็เราก็ยื่นประกันตัววันนั้นจะไม่มีการพิสูจน์ทราบต่อพยานหลักฐานอะไรหรอกครับมันเป็นเบื้องต้นในการรับฟ้อง
แล้วก็ผู้จำเลยก็ขอใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวท่านก็พิจารณาคำร้องปล่อยชั่วคราวเท่านั้นส่วนกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็นัดสืบพยานซึ่งก็มีกระบวนการอีกแล้วนะครับแต่ถามว่าโดยรวมของคดีเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับสรุปว่าในส่วนของอัยการที่ทางทีมทนายมีบอกนั้นทำไมถึงว่าเพราะอัยการบอกเปิดช่องให้สภาที่ร้องขอเป็นธรรมกว่าเป็นธรรมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้เราต้องไปพิจารณาครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างไรได้บ้างเราก็ทำตามนั้นครับแต่มีแนวคิดใช่ไหมครับว่าอาจจะร้องขอความเป็นธรรมไม่ทราบครับยังไม่ทราบเนื่องจากว่าผมคิดคนเดียวไม่ได้จะต้องมีการปรึกษาจะต้องมีการคุยกับท่านคุยกับทีมนะครับก็มีหลายอย่างครับไม่ทนายครับเมื่อเช้าก่อนมาที่อัยการสูงสุดฟังคำสั่งคดีได้เจอได้คุยกับคุณทักษิณบ้างไหมครับไม่ได้เจอครับท่านป่วยครับได้คุยกับคุณทักษิณล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ครับเรื่องคดีนี้คุณทักษิณสั่งอย่างไรบ้างครับกับเรื่องการฟังคำสั่งคดีวันนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าท่านสั่งอย่างไรบ้างผมแค่คุยว่าท่านป่วยแล้วผมรับใบรับรองแพทย์อย่างไรผมมีเท่านี้ฮะอาการของคุณทักษิณที่เจอเมื่อวานเป็นเช่นใดบ้างครับผมไม่ได้เจอครับผมคุยสายท่านเสียงเป็นยังไงบ้างครับท่านเสียงแหบครับผมตอบได้เท่านี้นะฮะท่านเสียงแหบไม่อยากมาถามคือก่อนหน้านี้ก็ได้ถามคุณทักษิณเกี่ยวกับคดีที่จะมาอย่างไรเจ้าตัวก็ไม่ได้กังวลหรือว่าก็ตอบเลยว่าถ้าเกิดไม่มาก็ต้องมาแต่ส่วนหลังจากนี้ไปเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้กังวลอะไรเลยก็จะต้องมาด้วยตัวเองคือท่านด้วยความเคารพนะครับท่านก็อายุตอนนี้74ย่าง75ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาอย่างน้อยก็หลายปีท่านผ่านประสบการณ์ความรู้มาผ่านขั้นตอนอะไรมาหลายคนก็เป็นเหมือนกันฮะผ่านประสบการณ์มาบางทีเจอสถานการณ์อะไรอ่ะเมื่อท่านมีความมั่นใจในตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีถูกมั้ยครับดังนั้นความกังวลของท่านเนี่ยท่านจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเรียนถามท่านนะครับเรามีหน้าที่อย่างไรเราก็ทําตรงนั้นแล้วผมตอบว่าเรื่องการต่อสู้คดีอาญาเนี่ยก็เป็นหลักกระบวนการปกติในคดีอาญานะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมอ่ะครับและการต่อสู้ก็มีทั้ง3ศาลนะครับก็ว่ากันไปในอนาคตย้อนถามไปตอนในชั้นสอบสวนของคดีนี้สินะก่อนหน่อยสิครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยในชั้นสอบสวนคุณทักษิณได้ให้การอย่างไรกับทางสอบสวนพอสอบมาในความเรื่องมาตรา12ที่เราต้องได้ตอบแบบให้เกียรตินะครับท่านให้การปฏิเสธแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับตอบแบบนี้เลยฮะขออนุญาตนะครับเพราะผมลงรายละเอียดที่จะชี้แจงสื่อมวลชนไม่ได้ระหว่างนี้จะถึงที่18ที่อัยการสูงสุดนะคุณทักษิณใหม่ครับทีนี้ค่ะทนายในฐานะที่เป็นทนายเนี่ยจะมีคำแนะนำหรือว่าจะบอกทักษิณไหมคะว่าถ้าเกิดอยากจะไปลงพื้นที่หรือจะไปที่ไหนเนี่ยควรจะลดหรือว่ายังไปได้ปกติเรื่องนั้นเป็นดุลพินิจของท่านครับเราในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ดูเพียงแต่ว่าท่านจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ในการพักโทษเท่านั้นเองนะครับถ้าสิ่งใดมันจะเข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงเราก็ให้ความเห็นถ้าท่านถามนะครับถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็มีดุลพินิจอยู่แล้วเนี่ยก็ท่านก็ไม่ถามแต่ไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าคุณจะมาเปรียบเทียบว่าแบบไปลงไปนั่นไปนี่อย่างนี้ครับสังคมเนี่ยเปรียบเทียบสังคมเอาไปยื่นเรียกร้องสังคมมาตรวจสอบหรือสังคมจะหรือใครจะไปออกรายการใดเนี่ยแล้วก็พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็ฟังฮะก็รับฟังก็เป็นความเห็นหรือเป็นดราม่าก็ว่ากันไปแต่ข้อเท็จจริงและความจริงเนี่ยและกระบวนการของยุติธรรมเนี่ยมันก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนผมถึงไม่อยากให้หลายคนเนี่ยฟังแล้วให้มีสติให้มีวิจารณญาณนะแต่ผมไม่ใช้สิทธิ์ไปฟ้องใครอะไรยังไงเพราะว่าเราดูแล้วเราไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นทนายครับหลักของการต่อสู้คดี112และทางของพรบที่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ในคดีนี้เนี่ยทางทนายและคุณทักษิณจะมีหลักอะไรในการต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นรายละเอียดจริงๆและเรื่องนี้มีทางเทคนิคเยอะและเราก็ชี้ข้อพิรุธให้อัยการสูงสุดฟังแล้วเห็นแล้วท่านไม่เห็นด้วยกับเราท่านก็สั่งฟ้องดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ในการไปต่อสู้ท่านเองทีนี้รายละเอียดเนี่ยขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและสังคมติดตามนะครับว่าเวลาเราสู้คดีเนี่ยเราสู้อย่างไรเราเอาอะไรไปทําลายน้ําหนักหรือเราเอาอะไรบ้างที่ไปคัดค้านพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์นั่นคือหน้าที่ของจำเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่พูดเรื่องนี้ณเวลานี้นะครับคุณบอกว่ามีหลักฐานแต่ว่าอยังไม่เห็นฟ้องครับเพราะคําฟ้องเราจะเห็นได้ต่อเมื่อวันที่ท่านไปยื่นฟ้องและท่านมอบให้ทางจำเลยเท่านั้นเองครับครับว่ามีเครื่องทราบเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ทราบครับไม่ทราบเหตุผลว่า
เหตุผลในการสั่งฟ้องคืออะไรและเราก็อยากฟังเหตุผลครับแต่ส่วนใหญ่ที่ฟังดูเนี่ยไม่มีเหตุผลครับหรือเหตุผลสั้นๆผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับอาจจะไปกระทบกับท่านอัยการสูงสุดไม่ใช่ท่านไม่มีเหตุผลแต่ท่านอาจจะไม่ได้ให้เหตุผลที่อธิบายยืดยาวนะครับก็เป็นอำนาจของท่านในส่วนของบางความเองนะคะจะต้องมีการเซ็นอะไรรับทราบจะทำคำฟ้องหรือว่าอะไรแทนผมรับทราบคำนัดแล้วครับเป็นวันที่18 มิถุนา 67เซ็นแล้วครับผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครับดำเนินการเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อวานนี้คือช่วงเวลากี่โมงคะถึงท่านตัดสินใจว่าไม่สามารถมาได้ตอนช่วงเย็นนี่เพราะว่าเมื่อวานตอนข่าวออกก็มาตอนช่วงผมมายื่นหนังสือช่วงบ่ายแต่การตัดสินใจหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบผมมาช่วงบ่ายก่อนจะปิดราชการครับครับประมาณนั้นนะครับติดโควิดตั้งแต่กี่โมงคะท่านโทรมาแจ้งผมขอตอบเท่านี้นะฮะขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่าผมว่าสาระสําคัญในวันนี้เนี่ยเรามาทราบว่าท่านอัยการสูงสุดสั่งอย่างไรและผมขอเลื่อนเมื่อวานได้เลื่อนหรือไม่ก็ชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับท่านใดมีประเด็นอื่นนอกจากนี้มั้ยครับที่ประหยัดครับทําไมถึงเป็นวันที่25ทําไมถึงเลือกวันที่25ท่านบอกว่าเอาให้วันที่18อ๋อการขอของผมเนี่ยวันที่25เนี่ยผมเป็นทนายความใช่มั้ยครับและท่านเป็นผู้ต้องหาเราก็ดูแล้วว่าวันที่เราสะดวกวันไหนท่านนั้นเองครับส่วนท่านจะให้25ตามที่เราขอหรือไม่ก็ท่านก็ตอบมาแล้วว่าท่านขอให้18ก็ยินดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปัญหาที่เราเสนอไปเนี่ยก็ไม่ได้รับการพิจารณาวันที่18จะเลื่อนไปอีกไม่ได้หรืออย่างนี้ครับการเลื่อนได้ไม่ได้เนี่ยเป็นอำนาจของอัยการที่ท่านจะพิจารณาถ้าเราไม่ขอเลื่อนท่านก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนถ้าเราขอเลื่อนท่านก็ต้องพิจารณาดังนั้นเนี่ยการมีสิทธิ์ขอเลื่อนหรือไม่มันอยู่ที่ในอนาคตครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น18คุณทักษิณก็จะแข็งแรงมากอย่างนี้ครับสุดท้ายผมขอตอบสุดท้ายนะครับท่านทักษิณไม่เคยคิดที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะกล่าวหาท่านก็ยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองท่านพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการที่ผ่านมาท่านก็ทําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตผมไม่ขอพูดแต่ณครั้งนี้เนี่ยท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการข้อพิสูจน์อย่างที่บอกครับตามหลักการทํารัฐธรรมนูญก็ดีหลักการทางสิทธิมนุษยชนก็ดีหรือปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิทางการเมืองก็ดีสิทธิของประชาชนก็ดีเนี่ยเค้าสันนิษฐานว่าเมื่อศาลยังไม่ตัดพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านี้เองฮะดังนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจะมีโอกาสบินไปเกาหลีเพื่อเอาคุกแต่งผมตอบไม่ได้ครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องฝ่ายโจทย์นะครับผมตั้งข้อสังเกตเท่านี้เรื่องฝ่ายโจทย์ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่พี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับเมื่อวานมีคนไปเสร็จยังโอเคเสร็จยัง